จริงๆวันนี้หนูเป็นตัวเองมากเลยนะหมายถึงว่าเป็นนางงามคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดว่านางงามอะไรแบบดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อปกติสมัยก่อนนางงามเวลาที่ไปสนามบินจะต้องแต่งแบบรองเท้าส้นสูงใส่เดรสแต่เราก็ไปประมาณอย่างเงี้ยคือเสื้อรองเท้าผ้าใบหรือการทานอาหารอะไรต่างๆที่บางทีคนก็จะเห็นหนูตามริมถนนบ่อยมากหนูรู้สึกขอบคุณครอบครัวที่สอนให้หนูรู้จักความลำบากในวัยนั้นถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าตัวเองลำบากก็เถอะแต่ว่าในความลำบากนั้นมันมีความอบอุ่นที่พื้นฐานครอบครัวเราได้รับแล้วก็สิ่งนึงที่แม้ว่าครอบครัวหนูจะไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติเลยหรือแม้กระทั่งจะย้ายบ้านมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวแต่สิ่งนึงที่หนูได้คือหนูได้คำสอนที่มันมีคุณค่ามากๆที่ทำให้เรามีลมหายใจได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็คำสอนที่พ่อหนูสอนเสมอแล้วหนูจะชอบพูดกับแฟนคลับชอบถึงขั้นที่คิดว่าโอเควันนึงประมาณสัก 2-3 ปีเดี๋ยวจะไปสักไว้ในร่างกายเราเลยว่าคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จะชอบเล่าให้เขาฟังหรือเวลาทะเลาะกับแม่เวลาทะเลาะกับครอบครัวกลับมาร้องไห้หรืออะไรเงี้ยพ่อหนูเขาจะชอบกอดชอบลูบหัวแล้วบอกว่าเชื่อพ่อเดี๋ยวมันจะผ่านไปคนจะชอบตั้งคำถามว่าอิงฟ้ามีเงินเยอะเงินไปไหนไม่เห็นใช้เลยหนูหมดไปกับครอบครัวหมดไปกับการสร้างอะไรสักอย่างให้มันแบบเกิดความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อของอะไรให้ตัวเองเยอะแต่กลับรู้สึกมีความสุขสวัสดีครับผมโจปารันเชนผิดตรงครับนี่คือแชร์สู่แชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงครับวันนี้แขกรับเชิญของผมครับจริงๆถ้าบอกชื่อไปผู้ชมก็รู้คือใครทันทีฮะย้อนกลับไปปี2022ชื่อว่าชื่อของเธอเป็นครั้งแรกๆจริงๆชื่อของเธอมีคนรู้จักก่อนหน้าแหละแต่ปี2022น่าจะเป็นหมุดหมายในชีวิตในฐานะนางงามที่น่าสนใจหลังจากนั้นคำว่ามหาชนเข้ามาเกาะชีวิตของเธอแต่ผมว่าในปี2024เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ท้าทายที่สุดในฐานะนักแสดงวันนี้แชร์ในแชร์กับอิงฟ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องไหมปีนี้น่าจะเป็นปีแห่งความท้าทายของการเป็นบุตรหมายของการเป็นนักแสดงใช่ใช่ค่ะจะมีผลงานให้เราดูเพียบเลยก็มีทั้งละครภาพยนตร์ซีรีส์ค่ะตามๆกันมาเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนั้นกันแต่สิ่งคำถามแรกครับที่อยากชวนอิงฟ้าคุยเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบสมอลทอล์กเบาๆแล้วแต่สิ่งที่อยากรู้คือว่าตั้งแต่ปี2022ถ้าให้มองพัฒนาการของตัวเองครับจากปีนั้นนะจากที่คนรู้จักแล้วอิงฟ้าคือมิสแกรนด์ไทยแลนด์จนถึงวันนี้มันมีพัฒนาการทางในวงการบันเทิงของเรานะมันมีทางด้านที่ดีบ้างแล้วก็ด้านไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบเลยคือจริงๆหนูว่าถ้าพูดถึงเรื่องของพัฒนาการก้าวกระโดดเพราะว่าสมัยก่อนคนที่ยังไม่ได้รู้จักเราจากการที่โอเคเริ่มต้นจากการประกวดรายการร้องเพลงรายการนึงแล้วก็มาเป็นหมอทำขวัญนาคต่างๆจนพอมาเป็นนางงามสิ่งที่ท้าทายหนูในปี22อ่ะคือคนจะดูว่าเรามันจะมีคนที่คิดว่าเราไม่สมมงไม่สมตำแหน่งแล้วเขาก็จะดูเราในพาร์ทนางงามว่าเราทำได้ดีไหมเช่นแต่ละลุคที่เราออกงานหรือเวลาเราไปบุคลิกของเราการตอบคำถามการคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งหนูเชื่อว่าในปีนั้นเราสามารถผ่านมันมาได้จากการประกวด MGI สิ้นสุดลงก็รู้สึกว่าในพาร์ทนางงามเราคอมพีเพราะเราได้เฟิร์สแล้วเนื้ออัพไปแล้วแล้วก็มาในปี23พาร์ทที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายมากขึ้นคือคนจะทำไงให้คนไม่เบื่อคิดว่าจะไปต่อยังไงในพาร์ทนางงามเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการติดตามนางงามโอเคมันมีทุกปีมันจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาตลอดเราก็พยายามจะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเก่งมากขึ้นคือการใช้โซเชียลในด้านแพลตฟอร์มต่างๆก็พยายามหาคอนเทนต์หรือทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เรายังสามารถอยู่ในฟีดของทุกคนได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์เทศกาลปีใหม่อะไรต่างๆจะต้องมีคอนเทนต์ของเราขึ้นไปไหนจะแฮชแท็กหรือการเทรนงานต่างๆหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจากอิงฟ้าในปีนั้นจนถึงปีนี้ทำให้เรารู้สึกว่าในด้านการทำงานเราไปได้ไวกว่า กว่าวัยที่เราควรจะเป็นอ่ะครับใช่แต่ความจริงพออิงฟ้าพูดเมื่อกี้มันทำให้เราคิดว่าแบบวงการนางงามบางทีอ่ะผู้ชนะบางทีเหมือนมันจุดพลุอ่ะ
ช่วงนั้นก็จุดพลุสว่างไสวแล้วจะค่อยๆหายไปในวงการนางงามแต่เหมือน2ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นชื่อของอิงฟ้าหายจากข่าวเลยมันมีเรื่องราวโปรเจกต์การทำงานความสำเร็จใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยอะทั้งหมดมาจากอะไรฮะส่วนหนึ่งมาจากการมาจากองค์กรและก็อีกส่วนหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากๆคือมาจากตัวเราครับก็บางทีคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะการผลักดันของแต่ละคนในองค์กรอาจจะไม่ได้เท่ากันแต่สำหรับหนูไม่รอให้ใครมาผลักดันอะคือเราผลักดันตัวเองตลอดเวลาเรามีสื่ออยู่ในมือเพราะเรารู้สึกว่าโอเคยุคของนางงามในสมัยก่อนที่โซเชียลอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลมากแต่ตอนนี้มันมีอิทธิพลค่อนข้างมากเพราะต้องยอมรับว่าคนดูทีวีโทรทัศน์ก็น้อยลงมาเล่นโทรศัพท์เยอะแล้วเราเป็นคนที่เล่นทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ฉันจะผลักดันตัวเองยังไงให้ทุกแพลตฟอร์มของเรามันไม่เงียบอะไรเงี้ยก็หานู่นหานี่หาคอนเทนต์หาอะไรทำแล้วก็ผลักดันตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอมพีททุกอย่างแล้วก็คงค่อยๆซาไปแต่ตอนนี้มันก็ก้าวมาสู่พาร์ทของการเป็นนักแสดงคอนเทนต์ของเราก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับนางงามมากๆก็เริ่มมาเข้าสู่คอนเทนต์ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงนักแสดงต่างๆมีลิปซิงค์บ้างชวนเพื่อนๆคนนู้นคนนี้มาทำคอนเทนต์กับเราอะไรแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยในแง่ลึกมันถูกวางแผนด้วยตัวเองใช่หนูก็รู้สึกว่า50% แล้วกันที่มาจากตัวเราด้วยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการแสดง2024เราเชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่น่าสนใจมากของอิงฟ้ากระโดดมารับการแสดงเต็มตัวก็ปีนี้เราขอเริ่มจากซีรีส์ที่ชื่อว่าบางกอกคณิกาอันนี้น่าจะเป็นทุกคนรู้อยู่แล้วว่ารับบทเป็นโสเภณีเนาะโสเภณีคือเรื่องแรกคุณก็เอาเบอร์นี้เลยฮะหนูรู้สึกว่าเรื่องแรกมันต้องเป็นอะไรที่น่าจดจำอ่ะคือพอรู้ว่าโอเคเป็นทางของช่องวันเราก็ไม่คิดเยอะเลยอ่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เราชอบแล้วเราปกติหนูเป็นหนึ่งคนที่ไม่ค่อยชอบดูทีวีตั้งแต่เริ่มโตมาจะมีบางเรื่องที่เรากลับมาดูทีวีโทรทัศน์เพราะเรื่องของทางช่องวันอะไรก็เลยโอเคแล้วก็พอมารู้ว่าเป็นบทของโสเภณีจริงๆคือมันมีการคุยกันก่อนกับทางทีมงานว่าเราจะร่วมงานกันแล้วเราจะเอาความเป็นอิงฟ้าเข้าไปในเรื่องยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีคุยกันเรื่องอุปนิสัยส่วนตัวเรื่องอะไรที่เราเซนซิทีฟมากๆเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆจนเรามาลงเอยว่าอยากให้เล่นเรื่องนี้เพราะว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องของอาชีพแล้วก็เพื่อนหญิงเพื่อนหญิงอะไรอย่างเงี้ยที่น่าจะนำเสนอความเป็นเราได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งระหว่างที่ EP นี้ออนเนี่ยซีรีส์นี้ออนแอร์กำลังออนแอร์อยู่แล้วนะครับแต่อยากบอกผู้ชมบางคนที่ยังไม่รู้ว่าการทำงานของอิงฟ้าส่วนนึงคือการลงพื้นที่ถูกไหมพี่รู้มาว่าหนูลงพื้นที่ไปดูอาชีพเซ็กวอร์เกอร์จริงๆเลยเพราะฉันอยากรู้กระบวนการทำงานของเราหน่อยว่าแบบคือมันเป็นละครเรื่องแรกเราใส่ใจกับมันขนาดไหนคือเราแค่อยากรู้ว่าฟีลลิ่งของการที่เขาจะต้องเรียกแขกหรืออะไรเงี้ยมันธรรมชาติมันดีที่สุดเราอยากไปเห็นว่าของจริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยลงพื้นที่กันแต่ว่าส่วนตัวหนูแอบอยู่หลังรถก็คือให้ทางพี่เลี้ยงเขาเป็นคนแบบว่าคุยอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งวันเดียววันแรกที่หนูไปคือหนูเห็นทั้งที่ทำด้วยความจำเป็นและทำด้วยเขารู้สึกภูมิใจในอาชีพของเขาจากบทสนทนาก็คือจะเป็นเส้นถนนนะแล้วก็ขับไปอะไรเงี้ยกลุ่มแรกที่เราเจอก็เป็นวัยรุ่นสดใสน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็พรีเซนต์ของเขาว่าโอเคบริการต่างๆอะไรเงี้ยเราสึกว่าอ๋อก็เวลาคนที่เขารู้สึกเขาภูมิใจเขาจะทำงานด้วยอารมณ์ที่มันเราสัมผัสได้ด้วยแววตาของเขาว่าเขาดูสดใสดูพรีเซนต์ด้วยความแบบภูมิใจในตัวเขาอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเห็นใน1เลเวลแล้วแล้วก็ขับไปอีกจนไปท้ายซอยมันรู้สึกมันค่อนข้างที่จะมืดมากๆเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ40กว่าค่อนข้างที่จะมีอายุนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะยืนเรียกลูกค้าประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วหนูเป็นคันแรกที่จอดแล้วก็เขายอมรับเลยว่าเขามีลูกแบบก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าแต่เราก็ฟังแล้วรู้สึกว่า
ดูเขาพูดด้วยความจริงจริงๆเลยนะคือมันทำให้เห็นถึงความต่างของคนแรกกับคนสุดท้ายซึ่งคนสุดท้ายคือทำด้วยความจำเป็นคือเหมือนเขารู้สึกว่านี่คือเป็นทางเลือกของเขาที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วอะไรเงี้ยลูกรออยู่ที่บ้านซึ่งเราก็ไม่ได้เรียกเขาขึ้นรถหรืออะไรนะคะแต่ก็ได้ให้เงินปัจจัยไปในค่าแบบค่าเสียเวลาของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอขับรถไปแล้วก็มานั่งคิดแบบว่ามันทำให้เราเห็นจริงๆซึ่งในเรื่องมันจะมีความเต็มใจและจำเป็นเราเอาฟีลลิ่งตรงเนี้ยมาใช้ได้จริงๆเหมือนการไปลงพื้นที่ที่ได้อะไรมากกว่าการเก็บข้อมูลการแสดงกันเนี่ยใช่มันแล้วก็ทำให้เราเข้าถึงอาชีพนี้ได้ด้วยว่าอ๋อจริงๆคือมันก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จริงๆเราอยากให้มันถูกกฎหมายอ่ะเพราะว่าเราเคยศึกษาว่าจริงๆประเทศไทยคือเรื่องของการขายบริการเนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็จริงๆมันควรจะได้รับสิทธิ์หรือการคุ้มครองที่มันเป็นอาชีพนึงที่ถูกกฎหมายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็มาตั้งแต่เล่นเรื่องนี้ก็ศึกษาเรื่องนี้แบบค่อยๆดูสารคดีบ้างลงพื้นที่บ้างอะไรบ้างจริงๆมันมีสังคมของเขาจริงๆที่หนูว่าน่าเห็นใจอยู่พอสมควรกับเรื่องละครนิดนึงหลังจากเล่นแล้วถ่ายทำไปเรียบร้อยแล้วลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปแล้วฮะกับการแสดงครั้งแรกในเรื่องนี้สิ่งที่เราได้จากมันตอนนี้คนดูได้เห็นบางฉากบางแล้วสิ่งที่เราได้จากมันจริงๆคืออะไรอ่ะกับซีรีส์เรื่องนี้หนูรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะในชีวิตจริงของเราบางทีเราไม่เคยที่จะกรี๊ดดังขนาดนี้หรือไม่เคยที่จะโมโหใครมากเท่านี้หรือเสียใจมากเท่านี้ในซีรีส์เรื่องนี้มันรวมอารมณ์ครบหมดเลยรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าขอบคุณตัวละครตัวนี้ที่ชื่อกุหลาบครับที่ทำให้เรารู้จักอิงฟ้าในมุมมองหนึ่งที่บางทีเราแคร์คนอื่นมากเกินไปมันจะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของทัศนคติการใช้ชีวิตอยู่แต่แค่กุหลาบเขามีความเป็นไฟเตอร์และแสดงออกเก่งมากกว่าหนู อะไรอย่างเงี้ยแต่กุหลาบเขาจะมีความแบบเอาวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยในบางทีรู้สึกว่าลองบางทีก็ลองช่างแม่งเหมือนกุหลาบบางทีอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ดีนี่หว่าอะไรเงี้ยการแคร์เท่าเดิมแต่แค่เรารู้สึกว่าเรามีความไม่เก็บมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆแล้วการเป็นนักแสดงมันเคยอยู่ในฝันตั้งแต่เด็กบ้างหรือเปล่าเรารู้อยู่แล้วว่าอิงฟ้าเติบโตมากับครอบครัวนักดนตรีเพราะฉะนั้นดนตรีมันอยู่ในเส้นทางสายชีวิตอยู่แล้วอะการแสดงมันอยู่ในความฝันตั้งแต่เด็กบ้างไหมฮะตลอดใช่ค่ะคือเราก็ดูละครดูอะไรเงี้ยกับครอบครัวตั้งแต่เด็กเคยคิดว่าวันนึงอยากจะเข้าไปอยู่ในทีวีบ้างเล่นละครบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็ถือว่าวันนี้มาเล่นแล้วเล่นเรื่องแรกละครซีรีส์ที่เรารู้สึกว่าหนูได้ร่วมงานกับคนที่เป็นมืออาชีพมากๆผู้กำกับที่เก่งมากๆทีมงานโปรดักชันที่มีคุณภาพมากๆก็เป็นบุญเก่าของเราแล้วแหละที่เรื่องแรกแล้วทุกอย่างมันโอ้โหลงตัวตามที่เราชอบพูดไว้ว่ายังเคยพูดกับแฟนคลับตอนที่เราได้ตำแหน่งแรกว่าถ้าเราเล่นละครเราอยากเล่นพีเรียดโอ้โหเป็นคนที่ชอบอะไรที่มีความย้อนยุคชอบคนสมัยก่อนชอบการแต่งตัวชอบอะไรต่างๆซึ่งมาเป็นเรื่องแรกทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแฟนติดตามนะครับผมเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณได้เห็นอิงฟ้าในแบบที่ไม่เคยเห็นแน่นอนค่ะเช่นเดียวกับการแสดงภาพยนตร์ซึ่งเราจะได้ดูช่วงปลายปีหน่อยสิงหาคมเดือน Mary Age อันนี้ก็น่าจะเป็นผมว่าปีนี้มันเป็นปีที่ชาเลนจ์สุดๆชาเลนจ์แบบเพราะการแสดงคือการเป็นคนอื่นค่ะคุณต้องเป็นคนอื่นในการถ่ายทำมันคงแบบจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แบ่งคุณเป็นคนอื่นตลอดเวลากันนะใช่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างอ่ะการแบบทำงานนี้แบบเต็มที่จริงๆหนูว่าหนูจะมีตัวรับแขกกับตัวจริงตัวจริงคือเวลาที่เราอยู่ห้องคนเดียวตอนนอนตอนอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่ชอบอยู่มืดๆครับแล้วก็จะเป็นเหมือนคนเหมือนมนุษย์ถ้ำเงี้ยชอบอยู่มืดๆชอบดูหนังเสียงดังๆหรืออะไรเงี้ยนี่คือตัวจริงของเราที่เราชอบความสงบแต่ในตัวรับแขกคืออิงฟ้าจะต้องเป็นคนที่ยิ้มสดใสตลอดเวลาใครที่เข้ามาหาเราก็ต้องได้รับพลังบวกกลับไปอย่างเช่นแฟนคลับ
หรือการทำงานร่วมกับใครอะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวรับแขกที่1 2 3ขึ้นรถออกทำงานก็จะต้องเป็นตัวนี้กลับมาแล้วก็จะหรือมันเหมือนทำการเป็นนางงา มแม้กระทั่งเวลาที่เรานั่งหรือเราอะไรเงี้ยนางงามก็จะมีค่าหรือว่าเวลาเราอะไรเงี้ยแต่เวลาตัวตนของเราจริงคือบางทีเราก็อยากนั่งแบบสบายหลังงอหรืออะไรเงี้ยแต่การเปิดโหมดรับแขกตลอดเวลา มันต้องเหนื่อยแสนสาหัสป่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าบางครั้งมันก็มีความสุขกับตัวตนนั้นแต่บางครั้งมันก็จะมีความเหนื่อยที่เป็นปกติของมนุษย์ที่เราทำงานทุกวันบางทีเราทำงาน1วัน24ชั่วโมงไม่พอไม่พอจริงสำหรับหนูเนี่ยมันก็จะมีความล้าที่บางทีมันสะสมทำให้เราบางทียิ้มไม่ออกหรือบางทีเฟรนลี่ไม่ออกแต่มันก็ต้องทำเพราะเราไม่รู้ว่า1คนที่มาเจอเราเขาเจอเราแค่ครั้งเดียวเราไม่อยากเขาจำภาพจำว่าจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาที่ที่เหนื่อยแค่นั้นเองคิดเล่นๆครับอิงฟ้าจากเด็กผู้หญิงที่เกิดอุทัยป่ะอุทัยธานีเติบโตมาย้ายบ้านหลายๆที่ประกวดร้องเพลงงานวัดเป็นหมอทำขวัญนาคเป็นนางงามไปประกวดเมืองนอกกำลังจะเป็นนักแสดงเต็มตัวคิดเล่นๆว่าถ้าเราสามารถเลือกช่วงชีวิตของอิงฟ้าแค่ช่วงเดียวนะมาทำเป็นซีรีส์หรือทำเป็นภาพยนตร์อย่างเงี้ยอิงฟ้าอยากเลือกช่วงไหนของตัวเองมาเล่าและคิดว่าเราน่าจะได้อะไรจากชีวิตช่วงนั้นของผู้หญิงคนนี้บ้างโอ้โหจริงๆชีวิตหนูนี่คือเหมือนละครตั้งแต่เด็กมันถ้าให้เลือกจริงๆมันถ้าช่วงที่มีความสุขที่สุดถ้าเป็นหนังที่เราอยากให้ทุกคนได้รอยยิ้มความอบอุ่นน่าจะเป็นช่วงตอนเด็กที่หนูได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาตอนนั้นที่เราเป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันที่ไม่มีภาระหรือจะต้องคิดอะไรเยอะเลยอะแต่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นมากแม้จะลำบากก็เถอะแต่ถ้าอยากเอามาทำหนังจริงๆในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนช่วงที่โหดที่สุดในชีวิตหนูน่าจะเป็นช่วงตอนที่เรามาอยู่กรุงเทพแรกๆช่วงที่คุณพ่อเสียก็น่าจะประมาณช่วง20ต้นๆคือในช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่มันไม่ได้อยากไปต่อในการใช้ชีวิตแล้วหลายครั้งมากๆที่เราเพิ่งจะเข้าใจว่าคนที่เขาคิดสั้นบางทีเขาคิดมาดีแล้วอะเราไม่ได้คิดสั้นเลยมันเป็นการคิดที่เรารู้สึกว่าคิดแต่ตรองแล้วว่าเราไม่ได้อยากใช้ชีวิตบนลูปแบบนี้แล้วในการตื่นเช้าทำงานเงินไม่พอใช้คนข้างหลังก็ลำบากคือมันเหมือนไปต่อไม่ไหวไม่มีไม่มองไม่เห็นปลายทางของชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งต้องยอมรับว่าหนูไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีเพราะเราเลือกที่จะทำงานด้วยต่างๆด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่เสิร์ชคือเป็นคนที่อยากฆ่าตัวตายบ่อยมากแต่กลัวเจ็บเสิร์ชสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมใช่หนูกลัวเจ็บแล้วหนูก็เฮ้ยมันคือถ้าวันนั้นเรามองข้ามความเจ็บปวดไปได้คงไม่มีหนูมานั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่วันนั้นที่ลองแบบเด็กที่มันอยู่ในห้องเช่าประมาณ 3:00 ได้อะไรเงี้ยก็คือเดินเป็นฟุ้งซ่านมากคือเดินไปหยิบมีดก็มันจะแสบอ่ะสิถ้าเราคิดถ้าไม่ตายมันจะทรมานนานมั้ยเดินไปในห้องน้ำก็เห็นน้ำยาล้างห้องน้ำก็กลัวมันแสบท้องคือกลัว1คือกลัวเจ็บและ2ถ้าเราไม่ตายมันจะลำบากแม่หนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งเสิร์ชดูแล้วร้องไห้ไปว่าเสิร์ชวิธีการฆ่าตัวตายที่ไม่เจ็บมันก็ขึ้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นมาเหมือนจากคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตกลับมามีเป้าหมายอีกครั้งนึงว่าโอเคทำงานให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเก็บตังค์แล้วไปประเทศนี้ถ้าครั้งหนึ่งจะตายขอตายแบบดีๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นคนชอบธรรมชาติด้วยชอบต้นไม้ชอบวิวชอบอะไรเงี้ยขอแบบขอให้ได้ไปที่นี่แล้วกันอะไรเงี้ยอันนี้คือเกิดความคิดที่เกิดขึ้นมาต่ออายุ20ต้นใช่20ต้นความคิดนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราได้ไปครั้งนี้อาจจะได้ไปในฐานะผู้ท่องเที่ยวที่เราอยากไปขอบคุณที่เป็นเป้าหมายให้กับเราในตอนนั้นที่ทำให้เรากลับมามีสติได้แล้วถ้าสมมติอันนี้ซีนนี้มันจะเป็นซีนหนึ่งในหนังอะสิ่งที่ตอนจบของหนังเรื่องนี้จะบอกคืออะไรหนูว่า
ชีวิตคนเรามันต้องมีเป้าหมายจริงๆอะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์คือการใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายพอมันไม่มีเป้าหมายแพชชั่นมันหมดทุกอย่างแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่เห็นค่ากับการมีลมหายใจเลยสุดท้ายชีวิตมันยังต้องไปต่อจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรากลับมามองทุกสิ่งให้เป็นเรื่องตลกได้คือเวลาครับเวลามันทำให้เราพอหนูมานั่งย้อนตัวเองกลับไปมองตัวเองณโมเมนต์ในห้องมืดๆตอนตีสามตอนนั้นมันก็มีความขำเล็กๆในใจว่ามึงจะตายมึงยังกลัวเจ็บอีกเนาะแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาช่วยให้เราสามารถมองเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องซีเรียสแม้กระทั่งวันนี้ที่ทุกคนหนูเชื่อว่าที่ทุกคนมีเรื่องราวเครียดๆในชีวิตและคิดอะไรแบบทำอะไรแบบบ้าๆหรือคิดสั้นหรืออะไรก็ตามเมื่อเวลามันผ่านไปเราจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกไปเลยยิงฟ้าพูดหลายรอบว่าตัวเองเป็นคนที่มีเป้าหมายเราตามสัมภาษณ์ยิงฟ้านะตอนมิสแกรนด์ก็มีเป้าหมายว่าอยากจะได้มงพอมาเล่นละครก็อยากจะมีเป้าหมายว่าอยากได้รางวัลใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากเป้าหมายเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติเราเลยเฟสของละครล่ะค่ะเราเชื่อว่าอิงฟ้าจะได้บางรางวัลจากที่คนที่คุยจากที่ได้คุยกับทีมงานทางภาพยนตร์อะไรเงี้ยเขาก็เชียร์อัพว่าหนูจะได้น่าจะได้รางวัลเขาคงมีโอกาสดีกว่าสมมติมันได้ไปแล้วอะมันครบมิชชั่นที่สิ่งที่อยากได้ไปแล้วเป้าหมายจริงๆในชีวิตของเราคืออะไรจริงๆเป้าหมายของหนูคือการได้ไปเที่ยวรอบโลกถ้าสมมติว่าในพาร์ทของการเล่นละครโอเคเราอาจจะอยู่ตรงนี้ แบบไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะรับแบบเยอะๆ วันหนึ่งอาจจะรับร้อยลงแล้วก็ให้เวลาตัวเองได้ไปใช้ชีวิตในขณะที่ตอนเด็กเราไม่ได้ใช้ คือต้องยอมรับว่าทำงานตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วเราเป็นคนติดพ่อกับแม่น้อยครั้งมากที่จะได้แบบไปใช้ชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นคืออยากเอาช่วงเวลาตรงนั้นกลับมาให้ตัวเองได้แบบว่าไปทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรา ไปเที่ยวต่างประเทศที่เราใฝ่ฝันแล้วที่เราอยากจะไปการเป็นอิงฟ้ามหาชนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความคาดหวังใช่ไหมครับ เป็นนางงามก็เป็นกรอบแบบนึงอะไรก็เป็นกรอบแบบนึงเราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วว่าถ้ามันเลือกได้ในวันนี้ ตัวตนที่เราอยากจะเป็นจริงๆหรือชีวิตที่เราอยากใช้จริงๆอ่ะของอิงฟ้าเป็นยังไงจริงๆวันนี้หนูเป็นตัวเองมากเลยนะหมายถึงว่าเป็นนางงามคิดว่าหลายๆคนก็คงจะว่าเป็นนางงามในเวอร์ชันที่นางงามอะไรแบบดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อหรือไปเที่ยวก็บอกหรือแต่งตัวบางทีปกติสมัยก่อนนางงามเวลาที่ไปสนามบินจะต้องแต่งแบบรองเท้าส้นสูงใส่เดรสแต่เราก็ไปประมาณอย่างเงี้ยคือเสื้อรองเท้าผ้าใบหรือการทานอาหารอะไรต่างๆที่บางทีคนก็จะเห็นหนูตามริมถนนบ่อยมากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็มีความเป็นตัวเองอยู่แล้วแหละในตอนนี้แต่ถ้าสมมติว่าอยากเพิ่มได้เหรอคะคิดว่าอีกหนึ่งอย่างที่อยากทำคืออยากทำรายการอาหารใช่อันนี้บอกคุณวัฒน์นะฮะบอกเลยสนัดป๊อปฮะเราจะได้เตรียมรอไปให้จะทำรายการอาหารเพราะเป็นคนที่ชอบทานมีความสุขกับการทุกวันนี้มีความสุขกับการทานอาหารที่ชอบอยากทำแบบไหนก็น่าจะเป็นเชิงแบบอาหารที่เราชอบทานเอามาแชร์ให้กับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากทำจริงๆคือมีโอกาสได้ดูพี่ช่วงหลังๆมาเนี้ยมีงานเยอะก็จริงแต่ว่าจะเป็นงานที่เราได้ตื่นสายมากขึ้น หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาดูโซเชียลเยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปดูพี่พิมพ์ลิพายย้อนหลังไปดู1 2 3 4 5ที่เขาไปช่วยคนอะไรเงี้ยคิดว่าวันนึงถ้ามีโอกาสเป็นอิงฟ้าที่งานไม่ได้เยอะมากแล้วแต่เรามีเงินเยอะแล้วอยากจะทำแบบนั้นบ้างเป็นโปรเจกต์แต่ละช่วยเหลือคนนี่หรออันนี้ดีนะเพราะหนูรู้สึกว่ามันพอเรามาดูอะไรเงี้ยมันมีคนอีกเยอะเลยที่รอการค้นพบไม่ได้แค่ช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ในการชื่นชมเราไปดูแบบ EP นึงที่หนูชอบมากๆเลยก็คือครูเฉาที่หนึ่งนะคะในชุมชนซึ่งเป็นคุณครูที่คอยช่วยเหลือเด็กๆทั้งที่ตัวเขาก็พระราม8ป่ะใช่ก็เลยแบบเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจว่าวันนึงที่เรามีมากพอแล้วมีเวลาด้วยเราอยากจะทำแบบนั้นเพราะเรารู้ว่าเรามีจำนวนแฟนคลับที่เยอะครับถ้าเราอยากจะช่วยใครอะไรเงี้ยเราน่าจะมีกำลังพลในการที่จะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยสะดวกมากขึ้น
ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทำอิงฟ้าครับในรายการแชร์สู่แชร์เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งจริงเรามีเรื่องอยากคุยกับอิงฟ้าเยอะมากแต่ช่วงหนึ่งของรายการแชร์สู่แชร์เนี่ยจะเรียกว่าแฟชการ์ดสตอรี่คือการ์ดเล่าเรื่องเราจะมีแฟชการ์ดชุดหนึ่งที่จะแบ่งเป็น2กลุ่มคำกลุ่มคำแรกจะเป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิต อีกกลุ่มคำหนึ่งเป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวกับความรู้สึกเราจะให้อิงฟ้าสุ่มเลือกและผสมกันเป็นเรื่องที่อิงฟ้าจะแชร์กับแชร์ดูแชร์ค่ะเอาเลยไหมฮะได้ค่ะมาเรามาดูกันว่าอิงฟ้าจะได้แชร์เรื่องอะไรในวันนี้จะได้เรื่องยากหรือง่ายหรือเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนอันแรกก่อนครับอย่าเพิ่งดูนะเลือกก่อนอันนี้ละกันอีกกลุ่มคำหนึ่งครับหนูคิดว่าอันแรกหูวิงฟ้ามือทองคำทำไมอ่ะอย่าบอกนะเรื่องผีไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมันใกล้เคียงกันมากในสองกลุ่มคำครับค่ะสิ่งที่อิงฟ้าจะแชร์กับเราคือว่าเฟกนิวแล้วก็บูลลี่โอ้โหทีเด็ดเลยคำว่าเฟกนิวและบูลลี่ที่มันจะสามารถกลายเป็นเรื่องได้ยังไงเช่นมันอาจจะมีข่าวไหนที่ไม่ใช่ความจริงของเราคำว่าบูลลี่มันอาจจะไม่ใช่แค่การบูลลี่แต่มันทำลายความรู้สึกเรามันมีเรื่องแบบนั้นไหมที่อาจจะไม่เคยเล่าเยอะเลยแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเรื่องไหนนี่นะคำว่าเยอะเลยนี่แสดงว่าชีวิตคุณต้องสาหัสนะสาหัสค่ะบูลลี่ที่หนักที่สุดในชีวิตหนูเอาเรื่องสัญญกรรมหนูว่าเบสิกแหละ น่าจะเป็นตอนที่เราไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเรื่องภาษาที่ตอนนั้นคือโดนคนไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวรวมไปถึงคนเอเชียโหแบบฉ่ำมากในตอนนั้นอาจจะด้วยความที่พอเราเข้ารอบลึกแล้วเขาก็จะมองอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าโอเคคนนี้เหมาะไม่เหมาะอะไรเงี้ยแต่เราย้ำเสมอว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เราไม่เก่งภาษาแต่เราพยายามจะพูดเพราะฉะนั้นในความพยายามมันจะมีถูกและผิดอยู่เสมอแบบพอเราแต่เราเข้าใจว่าภาษาอังกฤษถ้าพูดผิดนิดนึงความหมายเปลี่ยนซึ่งคำว่า make love ตอนนั้นหลอนอยู่ในหัวหนูตลอดเวลาคือถ้าเราย้อนเวลากับเราอยากให้คนเข้าใจว่าการที่เราอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆแล้วคนดูในไลฟ์สดอีกหลายแบบเป็นล้านอย่างเงี้ยมันจะมีความตื่นเต้นอยู่แต่ว่าคือเราอ่ะก็อยากทำให้คนไทยรู้ว่าเฮ้ยเราพยายามที่เราไม่ตอบภาษาไทยอ่ะเพราะเราอยากจะชาเลนจ์ตัวเองเหมือนกันในการที่จะตอบออกไปแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมันตกหล่นไปคำนึงหรืออะไรสักอย่างแล้วมันก็เลยทำให้ความหมายมันเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนมาตลอดมันก็เป็นคำที่แบบแต่เหมือนกันพอเวลามันผ่านไปในช่วงนั้นหนูเครียดมากแบบโอ้โหร้องไห้โดนด่าพอเวลาผ่านไปก็รู้สึกเออมันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายตัวเองดีก็ถ้าย้อนเวลากลับไปเราก็จะเลือกที่จะตอบภาษาอังกฤษเหมือนเดิมมันก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ทำให้เราเห็นว่าพวกคำดูถูกต่างๆบางทีถ้าสมมติว่าเราเก็บมาไว้กับตัวเองมันเหมือนตัวเราเองนี่แหละที่ดูถูกตัวเองใช่หนูรู้สึกว่าการเก็บทุกคำพูดของคนอื่นมาไว้กับตัวเราอ่ะมันเหมือนเรานี่แหละคือคนที่จะสามารถหยิบถ้าเราไม่หยิบอ่ะมันเรารักตัวเองมากพอที่จะก้าวข้ามผ่านในการโดนบูลลี่ไปได้เราจะไม่หยิบมาใส่แต่ถ้าเมื่อไหร่ให้เราหยิบมาใส่ในใจหรือใส่ในหัวปั๊บคือมันจะอยู่กับเราอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เหมือนการเป็นอิงฟ้าต้องร้องไห้บ่อยเหมือนกันนะบ่อยแต่ถ้าในอยู่คนเดียวบ่อยค่ะแต่ในโซเชียลอ่ะจะไม่ค่อยเท่าไหร่หลังๆจะไม่ค่อยมีเห็นหนูเซนซิทีฟเท่าไหร่แล้วจริงๆเป็นยังไงคะณวินาทีนี้ให้เราคุยกันอิงฟ้าเขาแข็งแรงขนาดไหนเลเวล1เลยอ่ะหนูว่าถ้า10เลเวลน่าจะอยู่ในเลเวล7ที่มันก็ต้องขอบคุณตัวละครกุหลาบและเนเดอร์เมเรียที่ทำให้หนู ช่างแม่งได้เก่งมากขึ้นจริงๆกับการใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะเจอคนรูปแบบไหนเมื่อก่อนคือเวลาหนูเจอคนทำไม่ดีใส่หนูจะชอบคิดว่าทำไมเขาต้องทำไม่ดีใส่เราคนที่มาว่าเราทำไมเขาต้องว่าเราด้วยทั้งที่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนะเนี่ยพอเราเริ่มมาสู่อิงฟ้าในเวอร์ชันเนี้ยก็แล้วแต่คือมันเหนื่อยเขาอะไม่ได้เหนื่อยเราคนที่เกลียดเราอะเขาจะเหนื่อยเองอะเราไม่ได้เหนื่อยถ้าเราไม่ได้สนใจ
หรือบางทีเราไลฟ์สดมีคอมเมนต์ท็อกซิกเข้ามาเมื่อก่อนหนูจะอ่านครับแล้วบางทีอ่านแล้วร้องไห้ก็มีหรืออ่านแล้วบางทีโกรธด่ากลับใส่แม่งเลยอะไรเงี้ยเป็นอิงฟ้าในเวอร์ชันนี้คือไม่อ่านบล็อกไม่เห็นไม่ให้ค่าก็เท่านั้นระหว่างเราก็คิดว่าระหว่างเขาสร้างแอคเคาท์ใหม่กับเราบล็อกอันไหนเร็วกว่ากัน อะไรอย่างเงี้ยอันไหนเร็วกว่ากันเราบล็อกเร็วมากก็กดบล็อกจบก็ถ้าเขาไม่เหนื่อยก็สมัครมาแล้วก็บล็อกใหม่หรือแต่หนูก็ไม่ได้ใช้แค่เวลาไลฟ์ส่วนเดียวทุกแพลตฟอร์มถ้าเราเห็นเราก็แค่เราสามารถเลือกได้อ่ะนี่คือพื้นที่ของเราเราก็บล็อกเมื่อกี้ที่บอกว่าเฟคนิวก็มีอยู่เยอะอันไหนไหมที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วมันเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่ามันออกไปหนูว่าถ้าไม่ใช่ความจริงแล้วหนักสุดในชีวิตน่าจะเริ่มตอนที่ไปสิงคโปร์นี่แหละครับที่เรารู้สึกว่ามันคือการสื่อสารที่ผิดพลาดแต่ว่าสารที่มันออกไปมันกลายเป็นว่าเหมือนเรานี่เราเป็นคนดูไม่มีความรับผิดชอบซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าคนรู้จักเราจริงๆเราไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แต่มันดันมีข้อดีหนึ่งอย่างตรงที่ว่าพอคนรู้สึกว่าเราหนีเที่ยว อยากให้อิงฟ้าสละตำแหน่งออกตำแหน่งปลดออกไปเลยนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเราก็มันในความเสียใจมันมีความเป็นไฟเตอร์อยู่เล็กๆตรงที่ว่าโอเคฉันจะพิสูจน์ให้เห็นว่าฉันเป็นคนยังไงแล้วมันได้ผลจริงๆกับการที่กลับกลายเป็นคนรอดูการประกวดครั้งนี้เยอะมากตอนที่เราไปประกวดที่อินโดนีเซียอะไรเงี้ยคนที่รอทับถมอ่ะมีถ้าเราทำไม่ดีแต่พอเราทำดีปุ๊บมันกลายเป็นว่าหนูเข้าไปนั่งอ่านสิ่งที่ผลตอบรับเฮ้ยเราไม่ต้องพูดเลยแม่งมันทำให้หนูรู้สึกว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสียงดังกว่าใช่เพราะวันนั้นที่เรานั่งไลฟ์สดแล้วเราพูดอ่ะเสียงเรามันเบามากจนคนคิดว่าเราแก้ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราลองนั้นไม่พูดละทำให้เห็นเลยกับกลายไปว่าคนบอกเห็นไหมน้องไม่ได้หนีเที่ยวน้องแค่ไปพักผ่อนกับกลายเป็นคนพยายามจะเข้าใจเรามากขึ้นมันเลยสอนนี่หนูเห็นว่าบางเหตุการณ์การกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดจริงๆชีวิตของอิงฟ้าผ่านทั้งเรื่องประสบความสำเร็จเรื่องหนักๆอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอิงฟ้าเคยเล่าก่อนอันนี้เคยให้เล่าก่อนอันนี้ว่าเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าเรื้อรังซึ่งน่าจะเกิดตั้งแต่ช่วงสมัยที่คุณพ่อเสียและเติบโตเหตุการณ์นี้มันก็กินระยะเวลายาวนานไหมด้วยอัปเดตหน่อยวันนี้ภาวะซึมเศร้าของเราเป็นยังไงบ้างพูดตรงๆว่านะตอนนี้ยังไม่ได้กินเลิกกินยาเองไม่รู้คุณหมอจะอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าในการทานยามันจะมีเอฟเฟกต์นิดนึงด้วยความ ที่มันเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนว่าเราอ่ะคิดตลอดในช่วงตอนที่เราอยู่คนเดียวตั้งแต่เหตุการณ์ after shock ของเราตั้งแต่คุณพ่อเสียคิดว่าน่าจะเริ่มเป็นแล้วแหละแต่หนูเป็นคนไม่ชอบไปหาหมอเพราะกลัวว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเราจะเครียดแล้วเหมือนร่างกายมันจะชอบสั่งกลไกว่าพอเธอเป็นต้องอย่างนี้นะมันจะซมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจนนั่นแหละค่ะหลังจากที่กลับมาจากอินโดนีเซียรู้เรื่องคนรอบข้างเริ่มบอกแล้วว่าหนึ่งเลยคือเราเริ่มมีความก้าวร้าวมากขึ้นอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นเก็บอาการไม่เก่งแล้วก็แบบดูไม่มีสติดูไม่เคยเห็นเราในเวอร์ชันนี้มาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยต้องตัดสินใจที่จะต้องไปเพราะเราต้องทำงานต้องไปต่อก็พอไปหาคุณหมอคุยกันเสร็จสับแล้วก็ดูอะไรเงี้ยก็กลับกลายเป็นว่าเราเป็นซึมเศร้าเรื้อรังภาวะแบบเรื้อรังคือเป็นมานานแล้วแล้วก็ทิ้งระยะไว้นานก็เลยจะต้องกินยาที่มันแรงกว่าคนปกติพอมันแรงปุ๊บเนี่ยแต่คุณหมอบอกว่าเราต้องพักนะเพราะว่าเอฟเฟกต์มันจะมีช่วงประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่เรามันไม่ได้พักอะไรเงี้ยมันก็ยังต้องทำงานพอเรากินปุ๊บเอฟเฟกต์ที่ตามมาก็คือลิ้นแข็งดีเลย์พูดไม่รู้เรื่องเขาถามคำถามนึงหนูไปตอบอีกคำถามนึงบางทีมันเดินอยู่แล้วแบบมันดีเลย์จริงๆอะไรเงี้ยซึ่งทำงานไม่ได้ก็จะมีช่วงนึงที่หยุดทานไปแต่ว่าพอเรารู้ว่าตัวเองเป็นก็พยายามที่จะหาอะไรมาทดแทนอย่างเช่นสุดท้ายแล้วเราก็มองว่าคนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดคือตัวเราครับพยายามหาอะไรที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้น อยู่กับสัตว์เลี้ยง
อยู่กับตัวเองหาอะไรอร่อยทานอยู่กับเพื่อนที่สามารถแชร์ทุกสิ่งอย่างได้ส่วนมากเพื่อนหนูจะเป็นเพื่อนนอกวงการเพราะหนูรู้สึกปลอดภัย อย่างเพื่อนที่สนิทมากๆจนถึงทุกวันนี้ก็คบกัน10ปีอัพอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนนอกวงการเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยทำไมเพราะหนูมีบทเรียนบ่อยมากแล้วก็เป็นคนที่พอให้ใจใครปุ๊บคือตลอดเลยอะโดนตลอดเลยโดนแบบว่าแบบเวลาอยู่ต่อหน้าเราอีกอย่างนึงรับหลังเราอีกอย่างนึงหรือพอดีเราไว้ใจเขาแล้วเล่าสิ่งที่เราอยากจะระบายก็เรื่องนี้ก็ถูกแบบไปเล่าต่ออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราเหมือนมีกำแพงเล็กๆกับการที่เราจะต้องรู้จักคนที่เขาจะต้องอยู่กับรายล้อมเรากับคนหมู่มากอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเวลาที่เรากลับห้องมาปุ๊บหนูจะชอบอยู่กับเพื่อนที่ร่วมด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนเขาจะเป็นคนบางคนคือไม่ชอบอยู่ในโซเชียลเลยแบบเขาไม่เล่นโซเชียลเขาไม่อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าคนก็ไม่ไปตามหาว่าเขาเป็นใครไม่ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สบายใจดีแสดงว่ามันเป็นโลกใบเล็กที่ต้องคิดถึงมันบ่อยๆแน่ๆเลยใช่ใช่เราคุยกันก่อนเข้ารายการว่าบางทีอิงฟ้าก็คิดถึงตัวเองก่อนที่จะเป็นอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมก็มีหนูว่ามันน่าจะเป็นพอเรายิ่งมายิ่งสูงยิ่งหนาวของจริงเลยอ่ะเหมือนกับบางอย่างเราจะเห็นอย่างเช่นน้องๆในองค์กรบางอย่างน้องๆทำได้กฎบางข้อเราทำไม่ได้บางทีกฎข้อเดียวมีเราคนเดียวที่ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์กรอบในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างเช่นหนูจะมีเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบปัญหาหลากหลายตามมาหรือ เราจะใช้ชีวิตออกไปข้างนอกโดยที่วันนี้เป็นร้านอาหารโปรดของเราเคยกินตอนสมัยก่อนแต่ถ้าเรากลับไปในน้ำวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะขึ้นสมมุติว่าอิงฟ้าไม่ใช่อิงฟ้ามหาชนอิงช้าไม่ได้นั่งอยู่ในการแชร์ดูแชร์อิงฟ้าไม่ใช่มิสแกรนด์อิงฟ้าอยู่ในกลุ่มที่เป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันมาอิงฟ้าคนนั้นจะเป็นแบบไหนแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรกับเพื่อนๆบ้างแต่จริงๆเวลานิสัยส่วนตัวต่อให้อยู่กับเพื่อนหนูก็จะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เขาจะรู้คือเขาถ้าเป็นคนอื่น จะไม่รู้แต่ถ้าเป็นเพื่อนจริงๆแล้วจะรู้แล้วว่าเป็นอะไรอะอะไรเงี้ยหรือว่ามันเครียดเรื่องอะไรส่วนมากประโยคเดิมๆที่เพื่อนจะชอบพูดคือมึงต้องหัดเห็นแก่ตัวบ้าง เพราะเขาจะรู้ว่าหนูเป็นคนไม่พูดเป็นคนไม่พูดจริงๆแต่ว่าเป็นคนที่รู้ทุกอย่างเก็บรายละเอียดทุกอย่างแต่จะไม่พูดอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะชอบคิดว่าเรามันก็จะเก็บเขาก็อยากเห็นเราในเวอร์ชั่นที่สดใสแบบเฮฮาอะไรเงี้ยพออย่างถ้าวันนี้หนูมีเรื่องเครียดหรือทำงานเยอะหรือไปเจอเรื่องอะไรที่มันไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็จะสัมผัสของเขาได้เองว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนกันคำว่ามึงต้องหัดเห็นแก่ตัวบ้างมันเท่ากับมึงต้องรักตัวเองบ้างใช่มึงต้องคือจะได้ยินบ่อยมากบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันคือการไม่รักตัวเองอะไรเงี้ยแต่เช่นอะไรบ้างฮะอย่างเช่นบางทีเราโดนว่าในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นเราไม่ได้ทำหรือเราไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นบางทีเขาจะออกมาปกป้องตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้เข้าใจผิดนะเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นนะแต่บางทีหนูเลือกที่จะเงียบเพื่อที่จะไม่ต้องเดือดร้อนคนหมู่มากหรือให้มันจบลงด้วยความเงียบละกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแล้วสุดท้ายมึงก็เก็บไว้ที่ตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมึงต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างหรือบางทีมึงต้องเห็นแก่ตัวบ้างนะบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยยากเหมือนกันเนาะคิดกำลังพอระหว่างที่อิงฟ้าแล้วแทนตัวเองไม่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยากเหมือนกันนะยากเวลาที่เจอเรื่องราวแบบดราม่าเจอเรื่องอะไรที่สิ่งนึงที่หนูว่า2ปีที่เห็นได้ชัดหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าเรื่องนั้นไม่ร้ายแรงจริงๆ เวลาใครว่าหรือมีดราม่าแบบคนเห็นไหมคนนั้นคนนั้นออกมาว่าเราอิงฟ้าออกมาตอบโต้สิหรือออกมาพูดสิว่านู่นนี่อะไรเงี้ยหนูจะเป็นคนที่
ช่างแม่งช่างแม่งในที่นี้คือช่างแม่งกับตัวเองอะจริงๆหนูว่าความเงียบมันน่ากลัวที่สุดแล้วจริงเขาก็ไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาเมื่อกี้เรื่องของเพื่อนเรื่องของความรักเรามักจะได้ยินว่าความรักมันออกแบบไม่ได้แต่ถ้าสมมติวันนี้ถึงแม้จะโดนกดถ้ามีแฟน7ปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะขำๆเนี่ยนะแต่ถ้าสุอิงฟ้าสามารถออกแบบความรักกับคนรักของตัวเองได้ พอออกแบบได้เราอยากออกแบบเป็นแบบไหนจริงๆอะหนูมองว่าถ้าเท้าความนี้7ปีเป็นไปได้ยากมากซึ่งเราเข้าใจแหละว่ามันเป็นความหวังดีว่าเขาอยากให้เราเติบโตในเส้นทางนี้แต่หนูเป็นคนที่เชื่ออย่างหนึ่งว่าเราสามารถ lucky in love และ lucky in game ได้ถ้าเราเจอคนที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจอย่างหนูออกถ้าหนูออกแบบความรักได้ความที่เราโตมาและคบมาทุกเพศแล้วหนูจะรู้เลยว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการมันคือคนที่จะมาเป็นแฟนอิงฟ้าหนูว่าหนึ่งเลยคือความสบายใจแล้วก็ภูมิคุ้มกันคุณต้องดีมากๆแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องหน้าตาดีมากไม่ต้องมีเงินมีทองอะไรมากอะไรเงี้ยคือเราแค่เราอยากได้คนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจจริงๆเพศอะไรก็ได้วันนี้มีคนจีบใช่ไหมครับวันนี้ไม่มีค่ะทำไมตอบเร็วจังคำถามเนี้ยหนูว่าน่าจะเป็นเพราะเขากลัวแหละเพราะเขาก็รู้ว่าหนึ่งเรามีคู่จิ้นสองเราอยู่กับองค์กรที่เวลาแบบเราอะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างเปิดเผยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหนูว่าคนน่าจะกลัวแหละในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะ ในช่วงนี้แต่ไม่ได้ปิดฟังอย่างนี้คือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปิดประตูเรื่องความรักแน่ๆเพราะมองว่าความรักมันสวยงามไม่ปิดจริงๆหนูเป็นคนบูชาความรักด้วยซ้ำอาจจะด้วยความที่เราอยู่กับครอบครัวคุณพ่อหนูเป็นคนที่อบอุ่นมากแล้วหนูเพิ่งจะมีแฟนครั้งแรกที่เรียกว่าแฟนเนี่ยคือตอนอายุ18อ่ะคือมันทุกอย่างมันเริ่มแบบอาจจะสมัยนี้นะหนูมองว่ามันช้าเพราะเรารู้สึกว่าเราอิ่มกับความรักตอนเราอยู่กับพ่อหนูเป็นคนอบอุ่นมากพอเรามีพอพ่อเสียไปเหมือนมันเขวสิ่งที่เราได้รับความอบอุ่นจากตรงเนี้ยมันหายจากครอบครัวก็หายเพราะแตกแขนงกันกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวจริงๆมันคนที่เคยอยู่กับความอบอุ่นอ่ะพอมันมีแฟนอ่ะแล้วมันจะอยากได้ความอบอุ่นความใส่ใจความเทคแคร์ต่างๆนานาที่สมมติว่าหนูเหนื่อยงานแล้วหนูอยากเจอใครสักคนนึงที่เราสามารถทิ้งตัวได้โดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรชาร์จแบตได้ตื่นเช้ามาทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามองว่าจะปิดกั้นตัวเองมันยิบก้าวแล้ว มันไม่ควรปิดนะใช่มันน่าจะเป็นวัยที่หนูรู้สึกว่าโอเคแต่ตอนนี้เรามีความสุขกับการทำงานคิดว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราอ่ะเขาน่าจะต้องเหนื่อยอยู่แหละเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีเวลาให้เลยแม้กระทั่งเวลาจะให้ครอบครัวหรือเราเองคือน้อยมากๆแล้วก็ความรักที่เราได้จากแฟนคลับจากคนใกล้ตัวของเราจากเพื่อนเรามันก็ยังไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดขนาดนั้นก็ยังรู้สึกว่าแต่ถ้ามีคนจะเข้ามาเรื่องจริงเราก็เปิดพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอเราอายุ29ปุ๊บคนที่เราจะเรียกว่าแฟนหรือคนคุยจริงๆต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการที่เราจะพิสูจน์ว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะตลอดระยะเวลาที่มีแฟนมาไม่เคยเจอคนเสมอต้นเสมอปลายเลย คือชื่อแบบช่วงปีแรกเป็นแบบนี้ช่วงปีหลังเป็นอีกแบบนึงที่ อ้าวโหไม่เคยเห็นมุมนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นภาพตัวเองเป็นคุณแม่ไหมไม่เคยเพราะว่ายังไม่ได้คิดที่อยากจะมีสมัยก่อนเคยคิดว่าอยากมีแต่พอเราตัวเริ่มโตมาเรารู้สึกว่านึกว่าการมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยนี้เลยมันค่อนข้างยากแล้วก็พอต่อให้เรามีลูกอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังให้เขามาต้องมาเลี้ยงดูเราหรือจะต้องมาแบบกตัญญูในแบบที่คนปลูกฝังกันว่าจะต้องให้แม่พึ่งพาได้เสมออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้เขาเกิดมาในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเรายังไม่พร้อมเพราะเป็นคนที่ทำอะไรลุยๆกลัวมากเวลาเจอเพื่อนคือ29อ่ะบางคนคือมีเพื่อนมีครอบครัวมีลูกไปหมดแล้วเราจะชอบถามเขาว่าตอนช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์อ่ะเคยแบบใช้ชีวิตยังไงอ่ะ
9เดือนใช่ไหมคะใช่9เดือนใช้ชีวิตยังไงในการที่จะต้องมานั่งระแวงว่าจะเดินชนโต๊ะไหมหรือแบบโทษนะคะแบบว่าเวลาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยแบบไม่กลัวแบบว่ามันคืดออกมาเหรอคืดออกมาบ้าไม่มีอย่างนั้นหรอคือคิดเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวเองซุ่มซ่ามแค่ก้าวแรกของการจะเป็นแม่ในการตั้งครรภ์หนูยังรู้สึกว่ามันยากสำหรับหนูก็เลยรู้สึกว่าตลอดเส้นทางที่เราคุยกันมาลูกอิงฟ้าสังเกตหรือเปล่าไม่ว่าเราจะคุยในเรื่องอะไรอ่ะหลายๆคำตอบมันจะวกกลับไปที่ครอบครัวคุณพ่อตลอดเลยนั่นหมายความเป็นคนให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในครอบครัวสูงมากสูงเพราะว่าคือหนูว่าครอบครัวหนูมันกระจัดกระจายกันมากๆอะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ลูกติดพ่อกับแม่จะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เสมอไม่ว่าจะย้ายไปจังหวัดไหนแต่พี่สาวคนกลางเนี่ยจะมีบางช่วงที่ต้องไปอยู่กับคุณย่าคนโตจะต้องไปอยู่กับคุณยายอะไรเงี้ยมันจะมีความห่วยหากันแบบเป็นช่วงๆในตอนเด็กแล้วก็มีโอกาสได้มารวมกันพอรวมกันปุ๊บก็รวมได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องแยกมันจะมีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันอบอุ่นมากๆเช่นความลูกสาว3คนมันจะมีช่วงแบบเฮ้ยตื่นเช้าแย่งกันไปตลาดนัดกับแม่อะไรเงี้ยขึ้นมอไซค์หรือว่าช่วงเวลาเลิกเรียนแบบพ่อขับรถซาเล้งมารับแล้วต้องมาแย่งกันใครจะนั่งตรงไหนหรือว่าวันนี้ลุ้นว่าแม่จะทำกับข้าวอะไรของโปรดใครก็มานั่งขิงกันหรืออะไรเงี้ยหรือเสื้อผ้ามานั่งขโมยกันหรือว่าแย่งกันกินขนมหรือช่วยกันทำงานหรือมันมีหลายเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กันด้วยความรักจริงๆแบบมันอบอุ่นมากๆจนบางทีเราไม่ได้ต้องการความรักจากข้างนอกเลยพี่สาวหนู2คนก็มีแฟนตอนที่แบบโตแล้วจริงๆอ่ะแบบเราไม่หวยหากันด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่ที่อบอุ่นมากๆอะไรเงี้ยเราฟังสัมภาษณ์อิงฟ้ามาเยอะพอสมควรเวลาอิงฟ้าเล่าเรื่องตรงเนี้ยของครอบครัวมันจะมาด้วยฟิลนี้ตลอดเลยอะเรารู้สึกว่ามันเป็นวัคซีนอะไรบางอย่างที่อยู่ในร่างกายผู้หญิงคนนี้ให้มันมีพลังตลอดเวลาในการเล่าเรื่องไม่รู้รู้สึกแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเวลานั่งฟังสัมภาษณ์อะมันจะสัมผัสแบบนี้ทุกครั้งเลยมาที่อิงฟ้าพูดถึงครอบครัวค่ะมันหนูว่ามันถึงได้บอกเด็กรุ่นนี้เสมอว่าความลำบากในวัยเด็กมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ในการที่เราจะชีวัดได้ว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงหนูรู้สึกขอบคุณครอบครัวที่สอนให้หนูรู้จักความลำบากในวัยนั้นถึงแม้ว่าตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าตัวเองลำบากก็เถอะแต่ว่าในความลำบากนั้นมันมีความอบอุ่นที่พื้นฐานครอบครัวเราได้รับแล้วก็สิ่งนึงที่แม้ว่าครอบครัวหนูจะไม่มีครอบครัวไม่มีทรัพย์สมบัติเลยแม้กระทั่งจะย้ายบ้านมีแค่มอไซคันเดียวอย่างเงี้ยไม่มีเงินทองไม่มีที่ดินไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่หนูได้คือหนูได้คำสอนที่มันมีคุณค่ามากๆที่ทำให้เรามีลมหายใจได้ถึงทุกวันนี้ใช้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ถึงทุกวันนี้หนูร้องเพลงได้หนูมีความสามารถพิเศษได้มีพรสวรรค์มีพรแสวงได้เรามีพรสวรรค์ก็จริงอะจากการร้องเพลงแต่พรแสวงเราได้จากพ่อกับแม่ที่พ่อหนูก็จะมีคีย์บอร์ดมีเปียโนตอนเย็นเลิกงานมาร้องเพลงกันมาฝึกร้องเพลงแม่ก็จะสอนร้องเพลงให้หนูไปมุดในโอ่งมั่งให้หนูไปนู่นนี่นั่นมั่งแบบทริคของคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำให้เรามีความสามารถติดตัวมาถึงทุกวันนี้แล้วก็คำสอนที่พ่อหนูสอนเสมอแล้วหนูจะชอบพูดกับแฟนคลับชอบถึงขั้นที่คิดว่าโอเควันนึงประมาณสัก 2-3 ปีเดี๋ยวจะไปสักไว้ในร่างกายเราเลยว่าคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันแบบเป็นประโยคที่เวลาที่หนูเสียใจทะเลาะกับเพื่อนที่โรงเรียนกลับมาก็จะชอบเล่าให้เขาฟังหรือเวลาทะเลาะกับแม่เวลาทะเลาะกับครอบครัวกลับมาร้องไห้หรืออะไรเงี้ยพ่อหนูเขาจะชอบกอดชอบลูบหัวแล้วบอกว่าเชื่อพ่อเดี๋ยวมันจะผ่านไปทุกเหตุการณ์ไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือเราจะมีความทุกข์ก็ตามทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านไปมันก็เลยทำให้เราเป็นคนที่ไม่เหลิงเวลาที่ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขเพราะหนูรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปหรือเรามีดราม่าอะไรก็ตามที่มันแม้มันจะหนักมากๆก็จะนึกเสมอว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปจริง
ชอบจังเลยอ่ะเป็นคำที่แบบสั้นๆแต่ว่าทรงพลังใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าเราภูมิใจที่เราได้เกิดมาในครอบครัวนี้พ่อหนูเขาเสียตอนอายุ43ช่วงเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันสั้นๆแต่เรารู้สึกว่าเขาทิ้งอะไรไว้ให้หนูเยอะมากเยอะมากๆจริงถ้าเราชวนเข้าไปในความทรงจำอีกเรื่องเราไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องไหนไหมที่อิงฟ้าไม่เคยเล่าให้ใครฟังเป็นความทรงจำที่มีความหมายกับชีวิตซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่เราไม่ได้เคยนำออกมาเล่าหรือบอกใครแต่มันมีความหมายกับเราเกิดมันมีเหตุการณ์ไหนไหมความทรงจำไหนไหมเรื่องราวไหนไหมที่ซ่อนอยู่ในตัวเองจริงๆมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่หนูว่าถ้าเป็นความทรงจำที่น่ารักก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนึ่งสิ่งเลยหนูอะเคยเมื่อก่อนแม่เคยเปิดร้านข้าวแกงแล้วก็จะมีน้าคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของแม่เขาจะชอบมาตอนเย็นๆแล้วก็สั่งกับเขาเรียกอะไรกับข้าวนู่นนี่นั่นแล้วก็นั่งทานแอลกอฮอล์นั่งทานเบียร์อะไรเงี้ยเราก็มาทุกวันเราเป็นเด็กเราก็สงสัยว่าไอ้น้ำในกระป๋องเนี่ยมันคืออะไรเอ๊ะพอมาสงสัยมากๆก็เลยไปแอบเปิดถังแม่แล้วก็อายุเท่าไหร่อู้เด็กมากค่ะประมาณป.1 ป.2 ป.3 ประมาณเนี้ยค่ะก็เลยไปเปิดถังแล้วก็ลองสักหน่อยสักหน่อยอยากรู้ความอยากลองเนี่ยแล้วก็แบบหืมรสชาติมันแย่มากมันความอร่อยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็เด็กอ่ะมันสงสัยทำไมน้าต้องมากินทุกวันก็เลยแบบเดินไปถามน้าว่าน้ากินทำไมอ่ะมันไม่อร่อยเขาบอกว่าสักวันหนึ่งโตขึ้นเดี๋ยวก็จะรู้เองพอเราโตขึ้นมามีโอกาสที่จะใช้คำว่ามีโอกาสนะหนูเลยเข้าใจแล้วว่าโอ้ยพอถึงทุกวันนี้บางอย่างมันมีช่วงเวลาของมันจริงๆอ่ะเราถึงได้เข้าใจว่าทำไมคนโตถึงเลือกที่จะแล้วเราเลยเข้าใจคุณพ่อเราตั้งแต่เด็กจนโตหนูจำได้ว่าพ่อชอบดื่มแอลกอฮอล์แล้วออกจากบ้านหนีออกจากบ้านหนูกับแม่ก็ต้องมีหน้าที่ออกไปตามหนีออกจากบ้านเลยเหรอหนีออกจากบ้านเพราะความเป็นเลือดศิลปินของมันแบบว่าเป็นนักดนตรีนะหนีทุกครั้งหนูก็ต้องออกกับแม่ตีสองตีสามก็ต้องออกไปบางทีเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยตีสี่ต้องกลับมาเปิดร้านไม่ได้นอนเลยก็มีออกไปตามพ่อแล้วตอนเด็กเราไม่รู้ว่าพ่อไปไหนอ่ะบางทีไปไหนหนีไปไหนอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วหนูเห็นเขาเศร้ามากหนูเลยถามว่าเวลาที่พ่อหนีออกไปพ่อไปไหนเขาจะมีคีย์บอร์ดของเขาที่เป็นคีย์บอร์ดสะพายเราสังเกตแล้วก็เสื้อหนังเสื้อหนังสัตว์อะไรเงี้ยเราชอบแบบว่าออกไปแล้วก็ฟิลเขาโทษนะคล้ายๆนะแอดคาราบาวครับผมนาเล็กคาราบาวคือจะชอบมัดผมไว้ผมยาวแล้วก็เสื้อหนังรองเท้าหนังคีย์บอร์ดตัวนึงออกจากบ้านเขาบอกว่าพ่อโดนขโมยคีย์บอร์ดแล้วหนูก็โดนขโมยได้ยังไงซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งเวลาที่เขาเกือบทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้านคือเขาเอาดนตรีไปเล่นในคนใต้สะพานลอยฟังแล้ววันนั้นมีเด็กขับรถมอไซค์เอามีดมาปนเขาคีย์บอร์ดไปแล้วเขาก็มีการสู้กันเพราะว่าเขาก็พกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการสู้กันแล้วก็เขาก็เปิดแผลให้เราดูก็มีการแบบมีแผลมีอะไรเงี้ยแล้วหนูไม่เคยเห็นเขาเศร้าขนาดนี้มาก่อนหนูก็เลยถามว่าทุกครั้งที่คือออกไปเนี่ยพ่อไปเล่นดนตรีใต้สะพานลอยให้คนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะตายวันไหนแต่เขามีโอกาสที่เขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วไปสร้างความสุขให้คนอื่นได้อะเขาอยากทำบอกแม้ว่าแม่พ่อจะต้องแลกกับการตีกับแม่หรือดูอดหลับอดนอนด้วยนะอะไรเงี้ยเขาก็บอกวันนึงเดี๋ยวแบบวันนึงหนูจะเข้าใจเองหนูจะเข้าใจพ่อเองว่าเวลาที่เราเป็นผู้ให้มันมีความสุขก็เป็นคำที่หนูรู้สึกว่าก็หนูก็เลยบอกเขาว่าโอเคพ่อวันนึงที่หนูหาเงินได้ถ้าเรามีบ้านหนูจะซื้อเปียโนตั้งไว้เลยกลางบ้านให้พ่อเล่นให้ฉ่ำเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดนะว่าพอมาถึงวันเนี้ยก็มองย้อนกลับไปว่าเอ้ยวันนึงที่เรามีโอกาสแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าคำสอนที่เขาสอนเราอ่ะมันยังอยู่มันเลยทำให้หนูเรียนรู้ว่าเวลาที่เราคนจะชอบตั้งคำถามว่าอิงฟ้ามีเงินเยอะเงินไปไหนไม่เห็นใช้เลยหนูหมดไปกับครอบครัว
มดไปกับการสร้างอะไรสักอย่างให้มันแบบเกิดความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อของอะไรให้ตัวเองเยอะแต่กลับรู้สึกมีความสุขเวลาที่เราได้ให้แม่ทำอะไรให้คนในครอบครัวเรารู้สึกเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าเรามีความสุขมีช่วงนึงที่หนูมีงบน้อยมากตอนนั้นยังเป็นหมอทำขวัญนาคอยู่เห็นเขาทำอยากทำบ้างแต่ตังค์ไม่ได้มีเยอะคือยิ้มละ300หรือ500นี่แหละหนูจำได้หนูเห็นคนทำแล้วหนูไปทำบ้างขับรถไปเส้นอุทัยธานีขับไปต่างจังหวัดแล้วก็เราจะเจอเยอะมากเจอทั้งมีคนมีสติคนไม่มีสติอยู่ตามศาลานู่นนี่นั่นบอกว่ายิ้มให้หนูดูหน่อยแล้วหนูจะให้เงินบางคนจะต่อยหนูบ้างก็มีนะแบบว่าโอ้โหเจอหลากหลายการบางคนก็ยิ้มแล้วก็ให้แล้วก็พอตอนจังหวะที่เราเห็นเราโคตรมีความสุขเลยเหมือนเราได้ช่วยคนที่เราไม่รู้ว่า300ของเราอะอยู่กับเขาได้กี่วันหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเดือนหรือได้ซ้ำอะไรเงี้ยเรื่องราวใต้สะพานลอยของคุณพ่อทำให้พี่เข้าใจแล้วว่าทำไมหนูถึงอยากทำรายการที่จะช่วยเหลือคนใช่ก็ถ้ามีโอกาสอยากที่จะทำเพราะหนูรู้สึกว่าคนเรามันต้นทุนชีวิตไม่เหมือนกันและทางเลือกไม่เหมือนกันจริงๆเราชอบเครื่องหลังของการคุยครั้งนี้มากเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันคำถามสุดท้ายครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์บอกว่าใกล้หมดเวลาแล้ว เพราะฉะนั้นพี่จะไม่ได้ถามคำถามหลายๆคำถามของที่พี่ตั้งใจไว้แล้วครั้งหน้าค่อยมาคุยกันใหม่สิ่งที่อยากรู้คือเครื่องหลังเราคุยกันถึงเรื่องเด็กผู้หญิงคนนึง ไม่ใช่อินฟ้ามหาชนละช่วงเครื่องหลังของบทสัมภาษณ์แชร์ดูแชร์เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงพี่เลยอยากรู้ต่ออีกนิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เขาต้องย้ายบ้านตลอดเวลา ตอนเด็กๆไม่เคยอยู่ที่ไหนเกิน3ปีถูกไหมไม่เคยอยู่ที่ไหนเกิน3ปีย้ายตามคุณพ่อนู่นนี่นั่นวันหนึ่งคุณพ่อจากไปในปลายทางเขามองคำว่าบ้านยังไงเขาอยากจะอยู่ที่ไหนและเขามีความหมายคำว่าบ้านครอบครัวยังไงจริงๆหนูมีปมมากกับคำว่าบ้านเพราะว่าอยู่บ้านเช่าเขามาตลอดปมที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นตอนที่อยู่ราชบุรีเราแม่ไปเช่าบ้านที่หนึ่งที่โหมันมีพื้นที่ให้ทำปลูกบ่อปลาปลูกทำบ่อปลาปลูกต้นไม้นะแล้วเราอบอุ่นมากตอนนั้นครอบครัวอยู่กันครบแล้ววันหนึ่งเขาต้องไล่เราออกเพราะว่าเจ้าของจะขายที่ แล้วเราแบบหูแล้วพ่อเราทำไว้ดีมากเลยพ่อเราทำบ้านจากบ้านรกร้างให้มันเป็นแบบมีสวนต้นไม้มันก็ทำให้เราชอบต้นไม้ไปด้วยมีบ่อปลามีนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามแม่ว่าแม่เราต้องย้ายจริงๆหรอทำอะไรไม่ได้เลยหรอบอกทำไม่ได้เพราะเราเช่าเขาก็เลยเป็นปมว่าวันหนึ่งจะต้องมีบ้านให้ได้อะไรเงี้ยหนูก็มองภาพว่าบ้านของหนูคือหนึ่งมันต้องมีความร่มเย็นมีต้นไม้มีบ่อปลามีในสิ่งที่เราเคยมีแต่มันอาจจะเป็นในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมความเป็นอยู่ไม่ลำบากแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีสัตว์เลี้ยงอาจจะมีน้องหมาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้คาดหวังที่อยากจะมีครอบครัวหรือมีลูกในตอนนี้นะคะสักเท่าไหร่แต่ว่าเราก็อยากมีลูกแบบลูกหมาหรืออะไรเงี้ยที่เราได้เลี้ยงได้อยู่กับคนที่เราสบายใจแค่นั้นค่ะอยู่เป็นไม่ได้อยากอยู่ต่างจังหวัดมีจังหวัดในใจไหมเพราะหนูไปมาหลายที่แล้วกันคือจริงๆหนูดูหลายที่คือไม่เหนือไปเลยก็อาจจะเป็นที่ที่เป็นแบบอยู่ตีนเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้ามันจะมีประโยคนึงอ่ะที่ทำให้หนูมีความสุขที่สุดในแต่ละวันเพราะชีวิตของหนูมันถูกขับเคลื่อนด้วยตารางงานน่าจะยาวถึงสิ้นปีหรือปีหน้าไปแล้วข้อความประโยคหรืออะไรที่ทำให้อิงฟ้ามีพลังและมีความสุขที่สุดในแต่ละวันในตอนนี้ฮะถ้ายาวหน่อยก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะสั้นหน่อยก็ช่างแม่งค่ะคำจากพ่อและคำที่ได้รู้จากชีวิตจากชีวิตจริงๆคือถ้าหนูเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่ถ้าลองได้ช่างแม่งกับชีวิตดูบ้างกับความท็อกซิกในชีวิตอ่ะมันจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นจริงๆวันนี้ขอบคุณอิงฟ้าที่มาแชร์ดูแชร์มันหลายๆเรื่องไม่อยู่ในสคริปต์เลยที่เตรียมไว้เลยแล้วก็เราพา ออกไปในชีวิตของเด็กผู้หญิงมหาชนคนนี้ไปแล้วฮะวันนี้ขอบคุณที่มาแชร์ดูแชร์แล้วก็ดีมากค่ะมาเล่าหลายๆเรื่องราวให้เราฟังนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวพี่ชอบมากและพี่เชื่อว่าคำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงพ่อแม่ลูก
คำว่าครอบครัวหมายถึงคนที่รักกันและอยู่ด้วยกันเชื่อว่าเรื่องราวของอิงฟ้าเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นพลังดีให้คนดูด้วยกับผู้ชมชาวเดอะสแตนด์อัพพอปทุกคนวันนี้ขอบคุณที่มาดูรายการของเราวันนี้ตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับวันนี้ผมขอบคุณนอร์ทริพับลิกนะครับที่มอบเก้าอี้ About Allow Share จากแบรนด์ Hey นะครับ HAY Hey แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีเอกลักษณ์เรื่องความเรียบง่ายแต่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้เราจะไม่ช่างแม่งฮะอย่าลืมกด Subscribe รายการนะครับแล้วก็ติดตามแชร์ต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในทุกๆ EP จะมีเรื่องราวดีแบบนี้เหมือนที่อิงฟ้ามาเล่าผมเป็นแฟนคลับชีวิตคุณมากเลยผมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับนางงามสารภาพแต่ผมเป็นแฟนคลับชีวิตคุณแล้วก็คำว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนึงที่ได้เอาไปใช้แน่ๆขอบคุณที่มาแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะไว้ได้พบกันใหม่นะคะขอบคุณครับอิงฟ้าค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะหนูว่าชีวิตคนเรามันต้องมีเป้าหมายจริงๆสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์คือการใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายพอมันไม่มีเป้าหมายแพชชั่นมันหมดทุกอย่างแล้วเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่เห็นค่ากับการมีลมหายใจเลยสุดท้ายชีวิตมันยังต้องไปต่อจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรากลับมามองทุกสิ่งให้เป็นเรื่องตลกได้คือเวลาเวลามันทำให้เราพอหนูมานั่งย้อนตัวเองกลับไปมองตัวเองณโมเมนต์ในห้องมืดๆตอนตีสามตอนนั้นมันก็มีความขำเล็กๆในใจว่ามึงจะตายมึงยังกลัวเจ็บอีกเนาะแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาช่วยให้เราสามารถมองเรื่องบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องซีเรียสแม้กระทั่งวันนี้ที่ทุกคนหนูเชื่อว่าที่ทุกคนมีเรื่องราวคิดเครียดในชีวิตและคิดอะไรแบบทำอะไรแบบบ้าๆหรือคิดสั้นหรืออะไรก็ตามเมื่อเวลามันผ่านไปเราจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกไป